ญท่านทั้งหลายฟังเพลงแลจากสี่ไพรไทยแท้จะได้รู้ว่าเมืองจันทร์ของดีมีให้ดูและน่าอยู่เสียด้วยเมืองสวยงามจันทบุรีมีอะไรใครอยากรู้หลวงพ่อเขียนท่านสู้เป็นดังลามอธิบายไว้หมดเป็นบทความตอบคำถามของดีที่เมืองจันเมืองจันนั้นหนาในอดีตพระเจ้าตากมาสถิตและตั้งมั่นท่านรวมพลกู้ชาติบุกฝ่าฟันประวัติศาสตร์เมืองจันจันทบุรีของดีมีอยู่มากมีหลายหลากนะไม่หลอกจะบอกให้ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนจะบรรยายลองไล่เรียงหัวไหลไล่กันมาศีรษะเมืองจันนั้นหรือคือรอบพระบาทเขาคิดจะกูดเด่นชัดพระศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจต่างไหลมากราบไหว้บูชาสร้างบารมีส่วนผลหมากรากไม้ที่มีค่าคือหน้าตาอันผ่องพันเมืองจันนี้เงาะทุเรียนมังคุดสุดมากมีตลอดทั้งปีอุดมและสมบูรณ์ส่วนแขนซ้ายขวาของเมืองจันคือน้ำตกไซสานไหลเวียนหมุนน้ำตกพริ้วน้ำตกกระทิงที่จูนปูนเป็นแหล่งเพิ่มแหล่งพูนความสำราญส่วนขาเมืองจันนั้นหรือคือหาดทรายช่างงดงามสดใสกว้างไพศาลชายทะเลกว้างไกลไร้เทียมทานหาดแหลมสิงสาบสานเบิกบานใจส่วนที่หัวใจของเมืองจันที่สำคัญจริงนั้นสุดยิ่งใหญ่พระบรมราชาอนุสาวรีย์สุดเกรียงไกรพระเจ้าตากสินนั้นซ้อยสุดบูชาพระองค์ทรงกู้ชาติและบ้านเมืองให้ฟูเฟื่องพ้นจากชาวพม่าพระเจ้าตากสินผู้ทรงปัญญามหาราชผู้กล้าเกริกเกรียงไกลเมืองจันทบุรีมีที่เด่นมีเมืองพลอยเมืองเพชรคนฝันไฟทั้งเสือจันทบุรีก็ลือไกลมีคำขวัญเขียนไว้ดูเข้าทีคำขวัญเมืองจันท่านเขียนไว้คือเมืองพลละไม้พลอยหลากสีน้ำตกโออาการศึกษาดีวัฒนธรรมบ่งชี้ถึงที่มารักสงบเคารพพระเจ้าตากเกษตรกรรมเป็นหลักรู้คุณค่ารอยพระบาทกราบไหว้และบูชาเมืองจันนี้ล้ำค่าเกินบรรยายขอเชิญชวนมาเที่ยวกันที่นี่ของดีเมืองจันมากลายแวะวัดกระทิงก่อนจะย่างกายมาทำบุญกันไว้ไม่ต้องกลัวมากราบหลวงพ่อเขียนเพื่อขอพรหลวงพ่อท่านจะสอนเรื่องดีชั่วศีลห้าถือไว้อย่าไกลตัวเที่ยวเมืองจันทร์ให้ทั่วสบายใจขอจบแลไว้เพียงแค่นี้ถ้าโอกาสหน้ามีค่อยมาฟังกันใหม่ขอ
นหลวงพ่อไปให้สุขใจ